ชูวิทย์บอกก้าวไกลจงเป็นเมียหลวงที่มีศักดิ์ศรีหากสามีเพื่อไทยจะปันใจให้เขาพูดมาเองชูวิทย์บอกก้าวไกลจงเป็นเมียหลวงที่มีศักดิ์ศรีหากสามีเพื่อไทยจะปันใจให้พูดลาด้วยตัวเองอย่าใช้คนอื่นอ้างโน่นอ้างนี่ว่าถึงทางตรงทางตันวันที่16กรกฎาคม2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อเขียนลงบน Facebook ส่วนตัวหัวข้อศักดิ์ศรีของเมียหลวงโดยระบุข้อความดังนี้หนุ่มเพื่อไทยกับสาวก้าวไกลที่จดทะเบียนสมรสจัดงานแต่งงานกันใหญ่โตต่อหน้าประชาชนต้องถือว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะสักขีพยานมากันมากมายแต่ดันอยู่กินกันไม่ได้เพราะบุคคลที่สามมายุยงให้แตกแยกโดยลุงสว.ถึงขนาดจะจับคู่ใหม่ให้หนุ่มเพื่อไทยแล้วทอดทิ้งสาวก้าวไกลทั้งที่ลุงสว.ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมาอยู่กินด้วยกันมีหน้าที่แค่ถือกุญแจเข้าบ้านแต่ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเป็นบ่างช่างยุกำหนดทิศทางครอบครัวของผัวหนุ่มเมียสาวให้แตกแยกต่างคนต่างเดินไล่สาวก้าวไกลไปเสียอย่างนั้นบีบให้เอ่ยคำว่าเสียสละยอมเป็นคนเดินก้าวออกจากบ้านไปคนเดียวท่ามกลางแขกเหลือเสียเงินใส่ซองอวยพรในวันแต่งงานให้อยู่กินกันดั่งไม้ไทยอดทองกระบองยอดเพชรที่ไหนได้หม้อข้าวยังไม่ทันดังหนุ่มเพื่อไทยทำท่ากระมิดกระเมียนในใจกระดีกระดาเหมือนปลากระดีได้น้ำหันไปหาอีหนูทั้งที่แต่ก่อนรับปากกันเป็นมั่นเป็นหมอกทำท่าทางรักไม่มีวันเปลี่ยนใจจากสาวก้าวไกลที่แท้แซงทำเอาใจชาวบ้านเข้าทำนองกลอนพาไปแค่ไม่ถึงเดือนก็ใจโลเลกลับหลังหันไปหลงคนใหม่ได้ถึงเพียงนี้ก่อนหน้าจัดงานแต่งก็เอ่ยปากให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้ยินเต็มหูว่าจะไม่มีทางปันใจไปให้สาวอื่นถึงขนาดบอกว่าเอาคอเป็นประกันตอนนี้เริ่มออกอาการลับหลังหันไปหลงระเริงสาวสูงวัยมากบารมีหลังจากตกอับอยู่นานหลายปีถือโอกาสเอาสินสอดทองมั่นไปแบ่งปันกับสาวใหม่สบายใจเฉิบปล่อยให้เมียหลวงเก็บกระเป๋าเดินตัวเปล่าออกจากบ้านไปหน้าตาเฉยใจคอผู้ชายแบบนี้ทำด้วยอะไรเคยเห็นแต่ในละครเพิ่งจะได้มาเห็นในชีวิตจริงชาวบ้านพากันหาทางออกให้สาวก้าวไกลต้องอดทนและอย่าได้ยอมออกจากบ้านฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้ไม่ไปไหนหากเธออยากให้ฉันไปก็เอ่ยปากออกมาต่อหน้าประชาชนว่าต้องการให้ฉันไปเองสักขีพยานจะได้เห็นว่าหนุ่มเพื่อไทยต่อหน้าอย่างลับหลังจิตใจแปรปรวนเชื่อใจไม่ได้หวังจ้องแต่จะได้สมบัติพัสถานถึงขนาดจะเอาไปแบ่งเชิดชูให้เมียน้อยออกหน้าออกตาทิ้งเมียหลวงไปเสวยสุขศักดิ์ศรีเมียหลวงต้องมีจะเดินออกจากบ้านเพราะถูกผัวทิ้งก็ต้องประกาศให้ผู้ใหญ่รับรู้ฝ่ายชายเพื่อไทยต้องกล้าพูดออกมาจากปากเองไม่ใช่ไปใช้คนอื่นหรืออ้างโน่นอ้างนี่ว่าถึงทางตรงทางตันทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยไหนว่าจะรักกันตลอดไปหากออกจากบ้านก็ต้องไปผจญเวรกรรมด้วยกันไม่ใช่ให้ฝ่ายหญิงเสียสละไปเองแล้วตัวเองรอเอาเมียใหม่เข้าบ้านของอย่างนี้คนไทยถือว่าลูกผู้ชายไม่ทำกันเผยถึงแฟนพระเอก7ปีกุ้งพลอยเคยเจอสุดเจ้าชู้ลั่นพ่อของลูกที่ยอมก้มกราบกุ้งพลอยย้อนความรักเคยเจอแฟนสุดเจ้าชู้จับได้คาห้องกับสาวอื่นพร้อมถุงยางลั่นพ่อของลูกเป็นคนเดียวที่ยอมก้มกราบเคยรักกับพระเอกช่อง3นาน7ปีก่อนเจอสอนรามแพทณปภาเปิดใจกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเผยคลิปกุ้งพลอยเล่ารักสุดช้ำอดีตแฟนหนุ่มพาสาวมาฟีเจอริ่งทับที่ในรายการโดนเทเซมาที่แพท
โดยกุ้งพลอยเผยถึงความรักเคยมีแฟนมา10 คนพ่อของลูกคือคนที่10มีทั้งเราเทเขาและเราโดนเทบ้างคนที่ทำให้ปลดล็อกคือประมาณคนที่4-5เจ้าชู้มากทำให้รู้ว่ารักแท้รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งคนหนึ่งให้รักเราตลอดไปได้ความดีก็ไม่ใช่ฉันรักเขาเพราะเขาดีรักเพราะเขาเลวก็มีคนนี้สอนให้รู้ว่าเจ้าชู้สุดๆเป็นแบบไหนกลับมาที่ห้องเห็นเขามีอะไรกันหลายครั้งแต่ให้อภัยเราเทเขาเพราะเขานอกใจจนเราทนไม่ไหวแล้วทั้งที่รักเขามากไปเที่ยวผับเจอเขาอยู่กับผู้หญิงเขาก็วิ่งหนีออกอีกประตูพอเห็นเราเขาก็นั่งไหว้ไม่ทำอีกแล้วแท้ถ่ายละครเร็วกลับมาเจอก็เจออยู่ในห้องถุงยางก็ใช้แล้วกุ้งพลอยเล่าถึงรักครั้งต่อมาว่ามาเจออีกคนดีมากคนนี้ยาวมาก7 ปีเขาเป็นพระเอกช่อง3พระเอกใหม่เป็นฝรั่งตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วตั้งแต่เลิกกันเขาก็กลับอเมริกาเลยส่วนพ่อของลูกเขาก็เป็นคนชัดเจนเขารับครอบครัวเราที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สถานะดีได้สิ่งที่ชอบในตัวพี่หนุ่มสอนรามมากเราบอกไม่ต้องการงานแต่งคบแล้วไม่ต้องเปิดตัวก็ได้แต่เขาไม่ได้เราลืมคิดมุมเขาให้เกียรติเราดีใจทุกคนมองว่าเรามาจับข่าวออกมาเหมือนพลาดท้องเอาจริงเกิดจากความตั้งใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่หนุ่มรักจนวันตายคือลูกแต่แล้วต้องแยกย้ายกันกุ้งพลอยยอมรับว่าต้องพังเมื่อก่อนจะเสียใจมากกับคำว่าพังยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรที่หนักหนาเยอะยังสอนอะไรไม่ได้ให้โตขึ้นจริงๆมีหนี้มาแต่ไม่ได้บอกหมดเอาอีกครึ่งหนึ่งมาแก้เองแต่แก้ไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งรัดตัวเองปัญหาที่แยกกันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเห็นแก่ตัวเกินไปแต่ก็ต้องกลับมาโทษตัวเราเองด้วยอาจจะมีส่วนผิดเราต้องแก้ในจุดของเราส่วนเรื่องลูกเราพยายามเข้าหาลูกตลอดถามว่าทำไมออกมาเหมือนพ่อแม่ตีกันทั้งที่มีลูกคนเดียวกันกุ้งพลอยกล่าวว่าถ้าเราคุยกันหลังบ้านยอมลดทิฐิทั้งคู่ลงแต่มันไม่มีเราคุยผ่านคนอื่นทำให้บางอย่างคลาดเคลื่อนยังไม่มีข้อตกลงเลยทำให้มีปัญหาตอนนี้กุ้งพลอยกล่าวว่าแต่ตอนนี้น่าจะไม่เป็นแล้วแพทเห็นแม่ลูกเอนจอยกันบ่อยมากๆนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคลิปเก่ามาตัดใหม่แพทไม่ได้เจอมานานแค่ไหนน่าจะเดือนที่4แล้วกุ้งพลอยยอมรับว่าพอจะรู้ที่ผ่านมาคืออารมณ์ของเราคนเดียวพอวันหนึ่งอารมณ์อีโก้ความโกรธตรงนี้มันลดน้อยลงแทบจะไม่มีแล้วตอนนี้มันกลับมองเห็นเขาขึ้นคอนเสิร์ตกับลูกเรามันน่ารักดีเมื่อก่อนจะคิดว่าเวลาที่เขาให้ลูกมันน้อยวันนี้มีความสุขแล้ววีจิไปออกรายการไหนวีจิมีรอยยิ้มแล้ว4 เดือนที่เราไม่ได้เจอลูกเพราะเรามีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเราเลยไม่ได้เป็นตัวกำหนดอยู่ที่พี่หนุ่มตัดสินใจเราก็เคารพการตัดสินใจนั้นแต่รอบนี้แปลกที่พี่หนุ่มตัดสินใจแบบนี้ทำให้เรากลับมาทบทวนหลายอย่างว่าเราจะหาความสุขอย่างไรกับการไม่ได้เจอลูกและไม่ได้วิดีโอคอลคุยกับลูกดีกว่าวันนี้เราเย็นลงมากๆสิ่งที่ได้คือสิ่งที่พี่หนุ่มเขากำลังทำให้เราได้นอนกอดลูกตอนเราโมโหเรามองไม่เห็นเขาพยายามเคลียร์คอนโดเรามองไม่เห็นตรงนั้นที่เขาจะให้อะไรเราโกรธอย่างเดียวเห็นหน้าก็ไม่อยากจะเห็นมีโอกาสเราจะกลับเป็นครอบครัวไหมกุ้งพลอยตอบว่าเมื่อก่อนคิดมากๆยอมจีบเขาก็ได้ยอมก้มกราบเอาพานแทกราบขอโทษในสิ่งที่ทำผิดไปเขาก็เป็นคนแรกในชีวิตที่ทำอะไรแบบนี้ให้จริงๆแต่ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราทำหน้าที่แม่แล้วเขามีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เราก็มีความสุขด้วยเท่านั้นเลยตอนนี้สิ่งที่ต้องการให้เขามีความสุขคือคนคนนั้นไม่ใช่เราก็ได้เป็นคนอื่นที่เขารักวีจิหรือรักเขาได้จริงๆแต่ให้เราทำหน้าที่แม่เท่านั้นจริงๆถามว่าตอนนี้โสดไหมกุ้งพลอยกล่าวว่ามีคนจีบมาตลอดแค่ไม่เปิดที่เคยประกาศโสดตลอดชีวิตยอมให้คนด่าไม่โสดตลอดชีวิตแล้วเพราะชีวิตนี้อยู่แล้วชุ่มชื่นได้แพท
สถานะตอนนี้มีคนคุยแต่ไม่ได้คุยกับใครจริงจังแต่มีคนคุยเยอะมากเลยยังไม่มีสถานะยังอยากปลดล็อกดูThank you.